อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสาคูอันชันกรอบกับน้ำพริกเผาเจมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำพริกเผาเจใส่งาขาวคั่วลงในโถปั่นตามด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กเต้าเจี้ยวดำและถั่วลิสงปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เห็ดหอมและเห็ดนางฟ้าผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยเครื่องที่ปั่นไว้ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสาคูอันชันกรอบเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำอันชันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่สาคูเม็ดเล็กต้มต่อจนสุกใสแล้วปิดไฟตักสาคูใส่ภาชนะกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำเข้าอบจนแห้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำสาคูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดสาคูอันชันกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาเจและผักสดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสาคูอันชันกรอบกับน้ำพริกเผาเจ